ก็เป็นนักต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยคนเสื้อแดงเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยท่านมาในฐานะที่เป็นผู้สมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อนะครับได้เดินทางไปทำงานกับผมหลายๆที่หลายๆจังหวัดนะครับหลายๆสถาบันการศึกษาขอเสียงปรบมือต้อนรับก่อแก้วพิกุลทองด้วยนะครับครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับมาที่นี่แล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วตอนนั้นมาเริ่มเวทีตอนนี้แหละข้างๆนี่ร้อนไม่มีคนนั่งฝั่งนี้ร้อนกว่าคนนั่งเยอะวันนั้นกับวันนี้คงไม่ต่างกันเดี๋ยวก็คงมีพวกเรามาเต็มเนาะแต่พี่น้องครับมาที่นี่แล้วอดคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอดคิดถึงพวกเราที่เคยขึ้นเวทีด้วยกันแต่วันนี้ขึ้นเวทีด้วยกันไม่ได้เนื่องจากว่าถูกส่งเข้าโรงเรียนประจำครับพี่น้องคิดถึงเขาไหมครับคิดถึงนะทั้งคุณนิสิตสินธุภัยและคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้อากาศร้อนแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องทนได้ร้อนกายไม่เป็นไรแต่พี่น้องร้อนใจมากกว่าผมเชื่อพี่น้องอยากให้ถึงวันที่3กรกฎาคมเร็วๆใช่ไหมครับอยากเข้าคูหากาบาดหมายเลขหนึ่งเร็วๆใช่ไหมครับอยากรับรู้ผลการเลือกตั้งเร็วๆใช่ไหมครับอยากเห็นบางคนหลังน้ำตาเร็วๆใช่ไหมครับไม่นานเกินรอครับพี่น้องคนที่แอบไปหลังน้ำตาที่ลาดประสงค์อีก2วัน3วันคงได้หลังน้ำตาจริงๆครับพี่น้องครับวันนั้นหลังน้ำตาเทียมงวดนี้วันอาทิตย์นี้น่าจะหลังน้ำตาจริงนะพี่น้องนะพี่น้องสองปีกว่าที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การบริหารของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณนายเนวินชิดชอบและอีกหลายคนสองปีกว่าที่ผ่านมาพี่น้องได้ประจักษ์แก่สายตาตนเองแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างสองปีกว่าที่ผ่านมาผมเชื่อพี่น้องทุกคนคงทราบซึ้งกันดีในฝีมือการบริหารราชการแผ่นดินของคนกลุ่มนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับสองปีกว่าที่ผ่านมาพี่น้องตกอยู่ในความทุกข์ตกอยู่ในความกังวลตกอยู่ในความเจ็บปวดครับพี่น้องครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้นำเสนอนโยบายต่างๆพี่น้องได้รับทราบกันดีมากมายวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เสนอนโยบายมากมายเหมือนกันแล้วบอกว่าขอเดินหน้าทำงานต่อไปครับพี่น้องครับแต่ก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะขอทำงานต่อไปผมขออนุญาตทบทวนความทรงจำฝีมือการบริหารราชการแผ่นดินของพรรคประชาธิปัตย์ให้พี่น้องได้รับทราบอีกทีครับพี่น้องครับผลงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ประชาชนจำได้นี่ทำไว้แล้วมากมายเลยครับพี่น้องจำได้เยอะแยะไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองครับสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนเสี้ยวของผลงานที่คนไทยจำได้พี่น้องครับผลงานของรัฐบาลชุดนี้มีเยอะแยะไปหมดเราจำได้ดีอาทิเช่น2มาตรฐานอาทิเช่นกู้มาโกงอาทิเช่นดีแต่พูดอาทิเช่นเปลี่ยนสนามการค้าให้เป็นสนามรบอาทิเช่นเรียนฟรีแต่ฟรีไม่จริงอาทิเช่น
ช่างไข่เป็นกิโลขายอายคนทั้งโลกอาทิเช่นยาเสพติดเต็มเมืองอาทิเช่นหวยบ่อนโต๊ะบอลเต็มบ้านอาทิเช่นรักษาฟรีแต่ยาดีไม่มีให้อาทิเช่นข้าวคิวซื้อน้ำมันปาล์มอาทิเช่นชวนชักธงรงจากเสาทุกหกโมงเย็นครับพี่น้องอาทิเช่นเศรษฐกิจพอเพียงแต่สินค้าแพงเพียบอาทิเช่นปากพองดองแต่ใจปองร้ายอาทิเช่นมีแต่เส้นไม่มีน้ำยาครับอาทิเช่นน้ำท่วมหรือเดือดร้อนใดๆคนไทยต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอาทิเช่น99วันทำไม่ได้ภาคใต้เดือดร้อนเหมือนเดิมอาทิเช่นคอร์รัปชันปีละ 200,000-300,000 ล้านบาทโกงกินจนปากห้อยไปหมดอาทิเช่นเสรีภาพสื่อมวลชนไทยตอนนี้เท่ากับเสรีภาพสื่อมวลชนของพม่าไปแล้วผลงานที่ดังอีกอย่างนึงก็คือสลายการชุมนุมคนตาย91ศพจนถึงวันนี้หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ผลงานอีกอย่าง1ปีผ่านไปยังไม่เจอชายชุดดำเจอแต่ชายชัยดำครับพี่น้องครับบางคนตัวดำใจโคตรดำเลยพี่น้องครับและผลงานที่พี่น้องจำได้อย่างคือว่าเห็นคนไทยเป็นผู้ก่อการร้ายแต่เห็นโจรใต้เป็นผู้ก่อความไม่สงบครับพี่น้องครับและผลงานที่ทำให้คนไทยหดหู่ห่อเหี่ยวพี่น้องครับวันนั้นไทยเป็นเสือตัวที่ห้าวันนี้ไทยเป็นหมาหัวเน่าครับพี่น้องครับนี่คือผลงานของรัฐบาลชุดนี้ที่คนไทยจำได้ดีนอกเหนือจากความเดือดร้อนอื่นๆที่ทุกวันนี้พี่น้องเดือดร้อนแสนสาหัสวันนี้ไปไหนมาไหนโอ้ยบ่นเรื่องของแพ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 งรายได้ไม่พอรายจ่ายเป็นหนี้เป็นสินเต็มไปหมดหน้าแห้งหน้าเหี่ยวหน้าห่อยพี่น้องครับมันไม่มีความสุขใช่ไหมมันแย่ไปหมดปีที่แล้วหมูกิโลละ100ปีนี้160ไม่ไหวแล้วปีที่แล้วไข่ใบ2บาท53บาทปีนี้5บาทไปแล้วใช่ไหมไข่อภิสิทธิ์ไข่ใบเล็กๆ5บาทไข่สุเทพไข่ดำๆก็5บาทไข่เนวินไข่ห้อยๆก็5บาทพี่น้องครับนี่คือความเจ็บปวดในขณะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยมานำเสนอนโยบายเราคิดไปไกลถึงปี2020โทษทีพี่น้องอีก9ปีข้างหน้าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังย่ำอยู่กับที่ครับไม่สามารถค้ำพ้นเรื่องคุณทักษิณชินวัตรได้เลยครับพี่น้องครับคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็ใส่ร้ายทักษิณไปก่อนครับพี่น้องครับวันไหนนอนไม่หลับก็ด่าทักษิณไปก่อนครับพี่น้องครับบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นก็ด่าทักษิณไปก่อนครับพี่น้องครับวันนี้หาเสียงแพ้เพื่อไทยก็ด่าทักษิณไปก่อนครับพี่น้องครับเพื่อไทยคิดไม่9ปีข้างหน้าประชาธิปัตย์ยังอยู่กับที่ครับพี่น้องครับถึงว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ไปไหนครับพี่น้องครับนี่วันนี้ก็บอกว่าจะปราศัยวันสุดท้ายด้วยสโลแกนที่ว่าอนาคตประเทศไทยใต้ฟ้าเดียวกันนี่เขาพูดอย่างนั้นนะพี่น้องผมถามประชาธิปัตย์ในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันมานานแล้วไม่ใช่เหรอเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแล้วทำไมบังคับใช้กฎหมายไม่เหมือนกันล่ะครับท่านประชาธิปัตย์ครับอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันทำไมมันเป็น2มาตรฐานครับประชาธิปัตย์วันนี้จะนำเสนอนโยบายอนาคตประเทศไทยใต้ฟ้าเดียวกัน
ผมว่าคงไม่แตกต่างไปกว่านี้นั่นคือสองมาตรฐานเท่าเดิมครับพี่น้องครับท่านพี่น้องครับเขาจะพูดอะไรช่างของเขานะเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขานะวันนี้ประเทศไทยต้องมีความสุขมากกว่านี้ใช่ไหมประเทศไทยต้องดีกว่านี้ใช่ไหมคนไทยต้องมีชีวิตความอยู่ดีกว่านี้ใช่ไหมครับคนไทยต้องมีความสุขมากกว่านี้ใช่ไหมครับประเทศไทยต้องเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับขอแรงทุกคนมาช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าให้ไกลแสนไกลครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันที่3กรกฎาคมพี่น้องครับขอช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่ขอร่วมแรงร่วมใจช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยโดยการเลือกเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศให้แลนด์สไลด์ครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับแม่ยิ่งเข้มข้นเข้มข้นนะครับวันนี้เราดูแล้วนะครับว่าถ้าเลือกเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยนอกจากจะได้นายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ก่อแก้วพิกุลทองด้วยนะครับเป็นส.ส.แน่นอนวันนี้เราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางกันมาถึงแล้วนะครับนะครับท่านนี้ก็เป็นอดีตนายตำรวจใหญ่นะครับก็เป็นส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อก็ปรบมือต้อนรับนะครับพลตำรวจโท